ารทัสนะครับท่านหัวหน้าเองนะครับทั้งสองท่านทั้งฝ่ายนะครับท่านเลขาเองรวมถึงสมาชิกพรรคเองเนี่ยทุกคนเนี่ยมุ่งหน้าไปในทางเดียวกันคือพี่น้องประชาชนต้องได้รับการแก้ไขนะครับในชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นตรงกันก็คือประเทศชาติเนี่ยมันถูกถอยหลังไปหลายปีเลยทีเดียวนะครับมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องเดินหน้าร่วมกันนะครับอะไรที่เป็นความไม่เข้าใจกันหรือว่าความขัดแย้งกันผมว่าเราทิ้งเอาไว้ข้างหลังดีกว่านะครับแล้วอย่างพี่น้องคนเสื้อแดงได้มีการสะท้อนอะไรครับว่าพอใจไหมรับได้ไหมคือจริงๆแล้วก็มีการพูดคุยกันนะครับพี่น้องคนเสื้อแดงเองณปัจจุบันนี้ก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่คือพอเป็นความคิดเห็นตรงกันนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ก่อนแก่ส่วนรวมทุกคนเข้าใจได้ครับเป็นผลสัมพันธ์ที่ตัดสินใจออกมาก็ยังตัดเข้ามารวมด้วยนี่ครับคืออย่างที่เรียนไม่ทราบครับเพราะว่าการบริหารประเทศก็ในส่วนของฝ่ายบริหารแต่ส่วนของพวกเราเองซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยพวกเรามั่นใจอย่างหนึ่งคือต้องทำให้เสียงในสภามั่นคงนะครับแล้วการที่จะให้พรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคอื่นๆเข้ามาร่วมเนี่ยเราไม่ได้เชิญแค่พรรคประชาธิปัตย์นะครับในหลายๆส่วนที่เราส่งเยี่ยมเชิญไปยกหูคุยกันนะครับก็จะมาร่วมกันพัฒนาประเทศต่อไปเป็นแผนปิดสวิตช์ข่าวก็ จริงๆมันไม่ใช่แผนหรอกครับทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจนะพูดตรงๆนะครับแต่ว่าพอถึงวันนี้ปุ๊บเนี่ยเราทำงานร่วมกันมาปีนึงเนี่ยเราก็เห็นถึงคำอภิปรายต่างๆของพี่น้องพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็เราก็ดูว่าการทำงานในส่วนของผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์ในยุคนี้ก็สามารถที่จะทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยได้คิดว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะไม่ทำให้โมเตอร์ของประชาชนตกหล่นก็เดี๋ยวต้องดูผลงานครับมั่นใจอย่างนึงว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราร่วมมือกันทำงานแล้วผลงานออกมาดีนะครับผมว่ามองอีกมุมนึงนะครับคือความขัดแย้งมันได้หายไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาร่วมกันทำงานว่ามันสิ่งที่ดีมากกว่านะครับ